ราคาเป็นแค่2,900,000เลขไมล์ 17,000 กิโลวารันตียาวๆถึงปี2027กับรุ่นนี้นะครับ Mercedes-Benz E300e Evoqueในรุ่น Facelift ครับนี่ได้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ Plug In Hybrid ด้วยนะครับมาจากตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,000cc เทอร์โบ211แรงม้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้านะครับทำให้รถซีดานคันนี้นะครับมีแรงม้ามากถึง320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับเมื่อเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ 13.5 กิโลวัตต์สามารถทำให้วิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยได้ถึง50กิโลเมตรนะครับโดยความเร็วสูงสุดอยู่ที่140กิโลเมตรนะครับต้องเรียกว่าประหยัดมากๆนะครับตัวนี้มันรุ่นเอวังการ์ดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเฟซลิฟด้วยได้ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับเป็น LED High Performanceพร้อม Daytime Running Light ที่เป็น LED Fiber Optic ด้วยนะครับแล้วก็กันชนด้านหน้านะครับในรุ่นเอวังการ์ดดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับดูสวยงามสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับในรุ่น Facelift ดูสวยงามลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับล้อแม็กนะครับเป็นลายเดิมนะครับจะเป็น Double Spoke ขนาด18นิ้วด้วยกันนะครับตัวนี้ช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างแบบโชคสปริงธรรมดานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าดูแลรักษาเกี่ยวกับการแมนเทนตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับการชาร์จไฟนะครับใครๆก็ทำได้ง่ายๆนะครับนี่กดด้านท้ายได้เลยนะครับโอเคเสียบปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับถ้าเสียบชาร์จไฟบ้างก็อยู่ประมาณสัก 6-7 ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นไฟ DC นะครับสามารถชาร์จได้เร็วกว่านี้นะครับ 3-4 ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมไฟท้ายในรุ่น Facelift นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ LED ดูโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆเลยนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นแบบ Evoqueนะครับตรงนี้มีปลายท่ออลูมิเนียมด้วยนะครับเหมือนกับตัวคล้ายๆ AMG เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ฝาท้ายก็เพิ่มระบบไฟฟ้ามานะครับความจุห้องสัมภาระด้านหลังประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ 13.5 กิโลวัตต์นะครับทำให้พื้นที่ในความจุห้องโดยสารเนี่ยลดลงนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเข้าไปชมได้ที่ www.bnk.com ของเราได้เลยนะครับหรือว่าสนใจคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับมาดูภายในคันนี้เลยนะครับตัวบอร์ดเป็นสีน้ำตาลนะครับพร้อม Memory Package ให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเราก็ปรับแบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับรุ่นก่อนหน้าจะไม่มีนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นดีไซน์ใหม่ทรงสปอร์ตสวยงามนะครับแล้วก็มีใช้ระบบ Touch Control มาให้เรียบร้อยมี Paddle Shift ให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบ Full LCD เหมือนรุ่นท็อปทั้งหมดแล้วนะครับนี่การแสดงผลก็จะแสดงค่าได้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างได้สวยงามเลยนะครับแล้วก็เพิ่มระบบ Touch Screen มาให้เรียบร้อยนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับมีตัวกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็ไฟ Ambient Light เนี่ยสามารถปรับได้64สีแล้วเช่นเดียวกันนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นแบ็คเปียโนดูหรูหราสวยงามนะครับแล้วก็ทัชคอนโทรลก็จะเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับที่จะเล็กลงนะครับไม่เกะกะเหมือนตัวรุ่นเก่านั่นเองนะครับถือว่าออปชันเนี่ยค่อนข้างครบครันนะสำหรับในรุ่น Evoqueในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เขาใส่ออปชันมาให้แบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับที่นั่งด้านหลังนะครับกว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับนั่งได้3ที่เนี่ยสบายๆเลยนะครับรองรับไอโซฟิกด้วยใส่คาซีทเด็กได้ทั้ง2ฝั่งซ้ายหรือขวานะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังให้เรียบร้อยตัวนี้มีช่องเสียบ USB-C ให้เลยนะครับไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับผมมาด้านข้างก็ดึงขึ้นเป็นระบบแมนนวลนะครับแล้วก็มาหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าในออปชันนี้นะครับแล้วก็ราคาพิเศษแบบนี้นะครับหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz E300e Evoqueรุ่น Facelift นะครับรถปี2022ยังมีวารันตีถึงเดือนตุลาคมปี2027เลยนะครับเลขไมล์ก็น้อยเป็นแค่ 17,000 กิโลราคาซูเปอร์เซทที่เบนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่2,900,000บาทนั่นเองนะครับที่สุดของความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้รถปีใหม่แถมวารันตีนี่ยาวๆเลยครับ2027เลขใหม่ก็น้อยราคาประหยัดไปเป็นล้านเลยนะครับมาที่เบนเคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ